ประวัติความเป็นมาของหมอลำกลอนคณะมณีรัตน์แก้วเสด็จหมอลำกลอนของจังหวัดหนองคายมีมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายแล้วโดยมีการร้องลำสืบทอดกันมาตามประเพณีอีสานการร้องกลอนลำจะนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงตำนานและนิทานอีสานโบราณนำมาแต่งเป็นบทกลอนให้มีความไพเราะเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับชุมชนโดยแทรกตำนานหรือคำสอนต่างๆเข้าไปในบทกลอนนางมณีรัตน์การเกษมเกิดในครอบครัวหมอลำโดยบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายรวมทั้งบิดามารดาของคุณแม่มณีรัตน์ล้วนแต่เป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองคายทั้งสิ้นคุณแม่มณีรัตน์เรียนหมอลำครั้งแรกเมื่ออายุ13ปีจากบิดามารดาและร้องหมอลำกลอนมาจนปัจจุบันอายุ59ปีคุณแม่มณีรัตน์การเกษมได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินดีเด่นสาขาศิลปะการแสดงของจังหวัดหนองคายเมื่อปีพุทธศักราช2542การเรียนหมอลำกลอนมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการยกอ้อยอครูหรือการไหว้ครูซึ่งนางมณีรัตน์การเกษมให้ข้อเท็จจริงว่าการยกอ้อยอครูจะขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ของแต่ละคนว่าควรจะกำหนดเครื่องไหว้ว่ามีอะไรบ้างซึ่งนางมณีรัตน์การเกษมได้ไหว้อ้อยอครูเพื่อเรียนหมอลำจากคุณพ่อและคุณแม่เฮ้ยใส่แต่ร่มเขาแล้วบ่ใส่มันดีกันเดี๋ยวมันขึ้นย้อนมุมมองงามใช่ไหมฮะบ่เป็นอย่างนั้นวิธีการและขั้นตอนของการแสดงหมอลำกลอนเมื่อนักแสดงแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะขึ้นเวทีแสดงก่อนขึ้นเวทีมีการยกอ้อยอครูเมื่อก้าวถึงบันไดหมอลำหมอแคนกราบที่บันไดเพื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอให้การแสดงสำเร็จลุล่วงด้วยดีและขอให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมหลังจากขึ้นไปบนเวทีการแสดงเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มการลำเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหมอลำกลอนคือแคนโดยหมอแคนจะเป่าแคนประกอบการลำกลอนเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงหมอลำกลอนยุคปัจจุบันการแต่งกายจะแต่งตามสมัยนิยมมีการประดับตกแต่งให้สวยงามเพิ่มขึ้นบทบาทและหน้าที่ของนักแสดงหมอลำกลอนที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมสามารถที่จะถ่ายทอดและบอกเล่าถึงภูมิหลังความเป็นมาของท้องถิ่นได้ในเนื้อหาของบทกลอนนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆแล้วในเรื่องของนิทานและตำนานพื้นบ้านที่ปรากฏในบทกลอนยังบ่งบอกถึงวิถีชีวิตทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อของบรรพชนในอดีตได้